นี่ของพรรคเพื่อไทยในวันนี้อาจจะมีบางท่านครับที่ไม่สบายใจผมเข้าใจครับครับผมยอมรับครับว่ามีหลายๆคนหลายๆท่านที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆของพรรคเพื่อไทยในช่วงที่ผ่านมาครับพรรคการกระทำใดๆของพรรคเพื่อไทยครับผมขอเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยมายืนยันในวันนี้ว่าพรรคเพื่อไทยยังอยู่เคียงข้างกับคนเสื้อแดงตลอดมาและก็จะยังอยู่เคียงข้างตลอดไปครับผมอาจจะไม่ใช่ตัวแทนที่เหมาะสมที่จะกล่าวไว้อะไรหรือพูดถึงการจากไปของพี่น้องคนเสื้อแดงแต่ในฐานะลูกหลานคนหนึ่งของคนเสื้อแดงครับผมอยู่ร่วมในเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและยังอยู่ที่จุดเดิมตรงนี้ยังยึดมั่นอยู่ตรงนี้กับพี่น้องคนเสื้อแดงครับจุดยืนเรื่องการนิรโทษกรรมของพรรคเพื่อไทยผมเข้าใจครับว่าหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามผมขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ครับว่าพรรคเพื่อไทยและจริงๆก็หมายรวมถึงพี่น้องคนเสื้อแดงด้วยเรามีอุปสรรคและมีความยากลำบากถูกตราหน้ากับเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาก่อนเราถูกนิยามว่าการกระทำในคราวนั้นเป็นการกระทำเนี่ยโทษกรรมสุดซอยสิ่งนั้นเป็นเหตุผลเดียวครับที่ทำให้เรายังไม่ได้เสนอกฎหมายเนี่ยโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาแต่ไม่ได้หมายความเลยครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการเนี่ยโทษกรรมพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนชัดเจนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันว่ากระบวนการเนี่ยโทษกรรมเป็นกระบวนการเพื่อก้าวข้ามปัญหาและความขัดแย้งเก่าๆเป็นกระบวนการเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ถูกกระทำในหลายๆกลุ่มแต่เราก็ไม่อาจให้เกิดกระบวนการนิรโทษกรรมที่นำมาซึ่งการขัดแย้งใหม่ได้เช่นกันครับนั่นคือเหตุผลครับที่ทันทีที่มีการยื่นกฎหมายนิรโทษกรรมจากหลายพรรคการเมืองเข้าสู่การพิจารณาของสภาพรรคเพื่อไทยเองก็พร้อมจะเป็นคนถือธงนำและเสนอยติเพื่อเปิดพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในการพูดคุยและหาฉันทามติร่วมกันของกระบวนการเพื่อเกิดการนิรโทษกรรมกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยทำงานอย่างเข้มข้นครับท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศรีนินในฐานะรองหัวหน้าพรรคเป็นประธานและท่านก็ให้คำมั่นสัญญาชัดเจนครับว่าเราสนับสนุนการนิรโทษกรรมอย่างแน่นอนการนิรโทษกรรมที่คืนความยุติธรรมให้พี่น้องทุกคนการนิรโทษกรรมที่สร้างความปรองดองให้กับประเทศการนิรโทษกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใหม่แต่วิธีการและรูปแบบของการนิรโทษกรรมจะเป็นอย่างไรยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาของกรรมาธิการครับเราให้คำมั่นและยืนยันได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การศึกษาโดยทุกภาคฝ่ายทุกส่วนในพื้นที่ปลอดภัยของรัฐสภาแห่งนี้ผ่านออกมาจากชั้นกรรมาธิการพรรคเพื่อไทยเราสนับสนุนกระบวนการนิรโทษกรรมอย่างแน่นอนครับกระบวนการเรียกราชการที่พิจารณาอยู่ในสภาเป็นกระบวนการที่ทำร่วมกันกับคนทุกฝ่ายครับโอ้ยเอาเสียกันหน่อยเถอะเสียกันหน่อยโอ้ยอีกประเด็นหนึ่งที่จำเป็นจะต้องพูดครับเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉ
ฉบับใหม่ครับออกไปกระบวนการในชั้นกรรมการคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นครับว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ6เดือนครับซึ่งดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วและมีทุกพรรคการเมืองร่วมอยู่ในชั้นกรรมการรวมถึงภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมด้วยอีกเรื่องนึงที่ผมจำเป็นจะต้องพูดครับคือเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับท่านอาจจะมีความไม่สบายใจครับผมขออนุญาตสื่อสารในมุมของพรรคเพื่อไทยให้พี่ๆได้เข้าใจและน้อมรับครับยินดีครับหากจะมีความเห็นต่างหรือใจยังมีความรู้สึกไม่สบายใจต่อการกระทำของพรรคเพื่อไทยอย่างไรก็ตามครับอีกเรื่องที่มีความจำเป็นจะต้องสื่อสารครับผมยืนยันครับว่าพรรคเพื่อไทยเดินหน้าเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับที่ผ่านมาครับอุดมการณ์ของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงในมุมมองของผมที่พี่น้องๆป้าน้าอารอบๆตัวผมเชื่อว่าคือการสู้เพื่อประชาธิปไตยภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยครับภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผมพูดอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยน้อยหรือเป็นประชาธิปไตยมากเราพร้อมจะสู้เพื่อเข้าสู่อำนาจบริหารเพราะว่าการเข้าสู่อำนาจบริหารเป็นเครื่องมือวิธีการเดียวครับที่เราจะสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้กับพี่น้องประชาชนได้สิ่งนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับและเป็นสิ่งที่การให้คำมั่นว่าเราในฐานะแกนนำของอำนาจบริหารเราจะเดินหน้าต่อเพื่อให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับในสมัยรัฐบาลที่แล้วพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญหลายครั้งรวมถึงการแก้ไขมาตรา256เพื่อให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และในสมัยนี้พรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นพรรคแรกครับที่ยื่นการแก้ไขมาตรา256เข้าสู่สภาเพื่อแสดงเจตนาให้ชัดเจนว่าเรามีความต้องการจริงๆครับว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเราก็ยืนยันว่าอำนาจในการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีวิธีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นอำนาจของนิติบัญญัติเราจึงยื่นกฎหมายเข้าสู่สภาครับซึ่งกระบวนการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะไม่ใช่กระบวนการที่รวดเร็วครับผมก็ขอยืนยันกับพี่น้องตรงนี้ครับไม่ว่าท่านใดจะมีความไม่สบายใจแค่ไหนกับการกระทำของพรรคเพื่อไทยเราพยายามอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราเป็นพรรคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และเราก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาเสมอตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันสถานการณ์ในวันนี้ก็ใกล้เคียงกับที่เคยเจอในอดีตครับเรายืนมั่นในสิ่งที่เราทำครับเราขอให้พี่น้องประชาชนได้เปิดใจฟังในส่วนในสิ่งที่เราได้พูดและไม่ว่าจะมีความเห็นอย่างไรต่อการกระทำของเราไว้ได้ครับวันนี้เป็นโอกาสของการไว้อะไรครับอาจจะสบายทำเรียบอย่างนี้ผมไม่ยุติการพูดในวันนี้เพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเฮ้ยเฮ้ยภาษาทำเรียบอะไรเนี่ยตัวเองทุกท่านครับที่รับฟังและเปิดใจครับ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 คร
เรื่องถัดไปจะเป็นทางหมอเวนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณสมิธอยู่ฟังก่อนเมื่อสักครู่ก็จะมีมวลชนนะคะที่มีความพยายามที่จะ